วันนี้กลับมากับคำถามนะครับที่ทางท่านผู้บริหารเนี่ยนะครับระดับ CEO นะครับถามเข้ามานะครับถามมาว่านะครับเวลาเราต้องการที่จะทำ process improvement นะครับจะจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเข้าไปทำการเปลี่ยนแปลงหรือจะให้ที่ปรึกษาหรือเทรนเนอร์หรือวิทยากรเนี่ยอบรมพนักงานนะฮะแล้วก็ดำเนินโครงการกันเองนะครับผมขอตอบแบบเขาเรียกว่าไม่ฟันธงนะสิ่งที่ผมจะอธิบายก็คือว่า 1. นะครับท่านต้องการผลลัพธ์ในระยะเวลาอันสั้นภายในเวลา3เดือนหรือไม่นะต้องการผลลัพธ์เนี่ยของปัญหาที่ท่านมีเนี่ยต้องการผลลัพธ์ในเขาเรียกว่าภายใน3เดือนในระยะสั้นหรือไม่ถ้าตอบว่าใช่ต้องการเร็วผมแนะนำให้จ้างที่ปรึกษาจากข้างนอกเข้ามานะดำเนินการแก้ไขเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลแนะนำเสร็จ implement จบนะหากคำตอบคือรอมากกว่า3เดือนได้ใช้เวลารอมากกว่า3เดือนพอได้นะครับผมก็จะแนะนำโมเดลที่เชิญวิทยากรนะครับมาพัฒนาบุคลากรภายในนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปประมาณ6เดือนหลังจากที่เขาลองฝึกเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาไปเรียนที่เขาไปอบรมมาเขาจะเริ่มใช้งานเป็นนะครับผมใช้คำว่าเริ่มใช้งานเป็นนะแต่ไม่ได้บอกว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่ท่านต้องการนะครับกว่าพนักงานจะทำผลลัพธ์ที่ท่านต้องการได้หากเป็นโมเดลของการอบรมนะครับใช้เวลาสัก1ปีเนี่ยผมก็ถือว่าเร็วแล้วนะครับท่านอบรมเขานะครับแล้วให้เขาดำเนินโครงการเองโดยอิสระนะครับไม่มีโค้ชเนี่ยผมเชื่อว่า1ปีต้องมีนะครับหรือถ้าศักยภาพสูงจริงๆ6เดือนก็เป็นไปได้นะครับแต่โดยค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับการที่คนเรานะครับเรียนรู้เรื่องของ Lean Six Sigma นะครับต่อให้เป็นคนที่อัจฉริยะขนาดไหนนะครับเข้าใจได้เร็วนะครับแต่มันต้องผ่านชั่วโมงบินครับนะครับมันไม่ใช่เรื่องของความรู้เรื่องของเทคนิคอย่างเดียวนะครับมันจะต้องเจอปัญหานะเจอปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาเชิงเทคนิคเช่นเชิญประชุมแล้วไม่มีใครมาเป็นปัญหาเทคนิคไหมครับต้องไปเก็บ Data มาวิเคราะห์ไหมว่าเชิญประชุมแล้วทำไมไม่มาต้องเก็บ Data ไหมไปดึงข้อมูลใน Database มาวิเคราะห์ได้ไหมไม่ได้มันเป็นปัญหาเชิงสังคมศาสตร์ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเรียนมาแล้วนะครับมันเป็นศาสตร์มันเป็นเทคนิคแต่สังคมศาสตร์เนี่ยมันจะเรียนรู้จากการทำจริงนะครับแล้วคุณสามารถแก้ปัญหาเรื่องคนได้ไหมนะคุณรู้เรื่องLean Six Sigmaเป็นอย่างดีนะหลับตาเนี่ยพูดได้หมดทุกอย่างนะแต่เวลาไปจัดการเรื่องคนเนี่ยจัดการได้ไหมนะคนที่เขาchallengeนะคนที่เขาเรียกว่าต่อต้านการทำโครงการเนี่ยเวลาที่เจอปัญหาเนี่ยคุณสามารถแฮนเดิลคนเหล่านี้ได้ไหมคุณสามารถดึงคนเหล่านี้กลับมาเข้าสู่การทำโครงการได้หรือไม่นะครับอันนี้มันเป็นทักษะนะไปเรียนมาแล้วทักษะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนลงมือนะไปเรียนทำอาหารไปดูวิดีโอนะกลับมาบ้านมาทำรับประทานไม่ได้นะครับรับประทานไม่ได้ในวันแรกนะในวันแรกส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้นะครับแต่พอเวลาผ่านไป3เดือน6เดือนอร่อยขึ้นเพราะอะไรเพราะทักษะไงครับเพราะทักษะนะครับมีเฉพาะความรู้แต่ขาดทักษะก็ไม่ประสบความสำเร็จครับเพราะฉะนั้นนะครับโมเดล2คือเรื่องของการพัฒนาบุคลากรให้เขาทำโครงการให้เป็นนะโมเดลนี้เกิดความยั่งยืนครับหากองค์กรไหนรอได้ผมก็แนะนำโมเดลนี้โมเดลที่1คือจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก
มันก็มีข้อเสียข้อดีคือไวข้อเสียคืออะไรครับแพงแล้วก็หลังจากที่ที่ผู้สาวออกไปคนในกิจการได้อะไรไหมครับได้บ้างแต่ก็ยังไม่สามารถทำแบบที่ปรึกษาเป็นถูกไหมครับที่ปรึกษาเนี่ยเขาผ่านชั่วโมงบินมาเท่าไหร่นะครับแล้วคุณจะไปก๊อปปี้ทักษะเขาเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับของพวกนี้มันต้องผ่านชั่วโมงบินมานะก็เหมือนนักบินแหละเรียนขับเครื่องบินในซิมูเลเตอร์แล้วขับเครื่องบินเลยได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของคำถามนะครับว่าถ้าอยากจะทำลีนซิกซิม่าในองค์การของท่านจะเลือกวิธีการใดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกมาเลยแล้วก็ได้เบนิฟิตเร็วๆแต่ไม่ยั่งยืนหรือจะพัฒนาคนภายในใช้เวลาหน่อยแต่ยั่งยืนแล้วก็เขาเรียกว่าได้สเกลด้วยเพราะว่าอะไรครับถ้าคนของท่านเนี่ย10คน20คนทำโปรเจกต์เป็นมันดีกว่าคอนซัลท์1คนทำโปรเจกต์ให้ท่านนะสปีดเนี่ยตอนแรกๆมันอาจจะดูช้าแต่หลัง1ปีหลังจากที่เขาทำโครงการเป็นสปีดในการพัฒนามันจะไวมากนะครับองค์การของท่านเนี่ยจะขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วไม่มีองค์การไหนครับที่จ้างคอนซัลท์จากข้างนอก 2-3 คนแล้วก็ขับเคลื่อนองค์การขนาดใหญ่ไปได้อย่างรวดเร็วเป็นไปไม่ได้ผมกล้าท้าเลยนะครับต่อให้มีเทพมาจุติ3คนจากข้างนอกนะครับไม่สามารถขับเคลื่อนองค์การนะครับทั้งหมดได้ถ้าคนภายในเนี่ยยังขาดความเข้าใจคอนเซปต์แล้วก็วิธีคิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกนะครับมาทำเบนิฟิตที่มันต้องการในระยะสั้นระหว่างทางก็อย่าลืมพัฒนาบุคลากรภายในเขาเรียกว่าครูพักรักจำบ้างอันไหนไม่เข้าใจก็ไปจ้างวิทยากรมานะครับมาโคชชิ่งพาทำโปรเจกต์เรียนรู้จากการทำจริงทักษะมันก็จะเกิดพอทำเป็น 10-20 คนคราวนี้ก็เปรียบเสมือนท่านมีที่ปรึกษาในองค์การนะครับองค์การมันก็ขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะครับวันนี้ตอบคำถามนะครับสวัสดีครับStop recording.